นี่ก็เดือนกว่าแล้วนะที่ไม่ได้ลงคลิปมอนฮันน่ะรอบที่แล้วหลังจากเราไปตีเจ้าปลาบิโอทูดัสบิโอทีดัสบิโอทาดัสปลาชื่ออะไรสักอย่างนี่แหละเราก็ได้กลับมาล่าแย้กับหนูเอมิลี่สักทีนะแหมคิดถึงจังเลยขอต้อนรับสู่มอนฮันไอซ์บอลอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับแต่ถ้าถามว่าผมไปไหนมาแล้วก็พอดีผมมัวไปติดเกมอื่นอยู่นะกำลังย้อนวันๆไปใน RO นะตอนนี้หนูเอมิลี่เป็นไนท์เลเวล89แล้วคลั่งขนาดที่ว่าโทรให้แม่ส่งหนังสือตอนป.5มาให้เลยละแม่ดีจริงๆโอ้ว้าวเป็นเกมที่ผูกพันกับผมมากเลยแหละเล่นตั้งแต่ประถมนู่นเลยพอได้มีเวลากลับมาเล่นมันสักครั้งก็คือการอ้วนนะก็รู้สึกดีจริงๆอ่ะแล้วนั่นก็เป็นเลิกงามยามดีที่ผมได้กลับมาทำคลิปอีกครั้งอ่ะนะครับแม่ไม่งั้นคงเล่นกันยาวๆเลยล่ะถึงจะดูเหมือนผมทิ้งหนูเอมิลี่ไว้ในเมืองอันหนาวเหน็บเป็นเดือนๆน่ะนะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่พาน้องเขาออกผจญภัยเลยซึ่งอันที่จริงแล้วผมพาน้องเอมิลี่ทะลวงไปจนถึงส่วนปลายของเนื้อเรื่องแล้วล่ะนะและในตอนนี้จากหนูเอมิลี่เด็กน้อยกลายเป็นสาวที่เติบใหญ่แล้วล่ะโอ้ไม่น่าโตเลยซึ่งเป็นเคราะห์ดีของผมมากเพราะว่ามีเพื่อนช่วยนะอย่างเช่นไอ้มักนี่ก็ช่วยได้ดีเลยล่ะนี่ยังไม่ล้มคุณพ่อพระคุณเพนเซอร์แม่เก่งจริงๆเลยครับนอกจากเขาจะเป็นคนซื้อ DLC ให้ผมแล้วนะเขายังพาผมฟาร์มด้วยแหละบอกเลยแต่ละรอบเนี่ยยังกระเดินเล่นโอ้โหตีไม่ค่อยเข้าอ่ะโอ้จะโอ้เชิญเลยครับตีก่อนเลยครับเดี๋ยวผมค่อยเสริมทีหลังนี่ฟันโอ้โอ้คุณเพนเซอร์อย่าทำคุณเพนเซอร์อย่างนี้สิแกน่ะดูถูกความแข็งแกร่งของคุณเพนเซอร์ว้าโอ้ลาละเจอกันใหม่นะครับคุณเพนเซอร์เดี๋ยวผมมาและเหตุผลที่ผมมาปลายเนื้อเรื่องก่อนนั่นก็เพราะอีเวนต์นี้ล่ะGTA อยู่ไหน GTA กำลังจะดู GTA อะไร GTA ทำคลิปอื่นทำไมมึงดูคลิปอื่นกันไม่เป็นหรือไงวะเนี่ยฮะมึงดูจะรอDon't shoot! Get down! ยิงResident Evil 2 Iceborne นี่คือเควสแห่งความสยองขวัญที่คุณจะได้รางวัลมากมายเกี่ยวกับ Resident Evil ภาค 2ที่คุณจะได้ครับของกันอย่างจุใจเลยละเสียงเป็นไรฮะเสียงเป็นไรโทษครับซึ่งก่อนเราจะไปเจอเควสอ่ะนะฮะผมอยากแนะนำมอนหลักของอีเวนต์นี้ก่อนนี่คือ Elder Dragon สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการย้อมสีของแคปคอมนั่นเองแม่ยุ้ยแบล็กเวลล์วาฮาซักนี่คือมังกรซากสดที่เราเคยเจอกันในภาคหลักแล้วนะครับแต่ว่าเขามาในรูปแบบสายพันธุ์ใหม่ที่น่าเกรงขามพ่วงมาด้วยสกิลเด็ดของเขาที่แรงขึ้นเอฟฟูเวียแบบพลัสคำสาปเลือดหดตดไม่ทันหายซึ่งมันยังสามารถแพร่เชื้อนี้ไว้บนพื้นให้เราไปเหยียบเลือดลดกันรัวๆได้เลยนะต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นจงล่ามันอย่างระวังแบล็กเวลวาฮาซักเฮ้ยชุบมีตัวตนหรือเปล่าหนึ่งทีโอ้ยนี่ดาบสั้นไปหรือไงวะเนี่ยโอ้หางบวมอะไรขึ้นมาฮะเมื่อกี้โดนอะไรโอ้โหจากเต็มหลอดแน่นี่แน่ตรงหางตรงหางอ๋ออุ้ยเลือดโอ้ยเดี๋ยวขอแก้คำอ๋ออย่าเพิ่งทิ้งเชื้อลงมาไม่อยากเหยียบนี่โอ้รอดนี่แน่เอาเพื่อนจีนตายมักเราจริงตายโธ่นั่นขนาดว่าเล่นพรองแมลงอยู่กลางอากาศไม่น่าโดนพิษนะน่ะยังโอ้ยเนี่ยเล่นไม่ระวังดูที่พื้นดิอย่าไปเหยียบตรงพิษมันน่ะแค่นั้นเองโอ้เฮ้ย
กูตายมึงก็ตายอ่ะกูตายกูเพิ่งบอกเขาว่าอย่าตายโถไอ้ไฟหัวนิ่มใช่หัวนิ่มใช่ไหมออดโอบติดพิษเพื่อนไอสัตว์กูเพิ่งกินแนวเบอร์รี่เอ้ากูก็โดนเอ้าโดนไปให้หมดเลยเหี้ยอย่าหัวร้อนเมื่อกูโดนเอฟฟูเรียตัวเลยไอสัตว์กูเพิ่งกินแนวเบอร์รี่เหี้ยจะเย็นโอ้ยเอาแล้วใครไปตีซับอ่ะน่ะเพื่อนผมกำลังซับให้อยู่นะครับอย่าไปตีขัดจังหวะสิมึงอะไรเอาละโทษกูไม่ชอบท่านี้มันโกรธกูคนใส่กูคนเดียวเลยมันรักเดี๋ยวกูโดนก่อนวาระสุดท้ายอันสวยงามไงเพื่อนใช่แล้วล่ะครับพิษเอฟฟูเรียของเจ้าเนี่ยมันร้ายแรงกว่าตัวเก่ามากแต่คุณก็ยังสามารถใส่สกิลอันเก่าเพื่อป้องกันพิษมันได้นะครับเอฟฟูเรียรีสิสแตนต์แต่ถ้าคิดว่าเปลืองช่องสกิลโดยใช่เหตุนะพกนิวเบอร์รี่ไปแก้ก็ได้ถ้าคุณขยันกินมากพอหวัดดีจ้าอาจารย์เอ้ยหางนายเนี่ยหางนายมันน่าตีจริงเลยนี่หางขอหางได้ไหมล่ะอ๋อติดพิษนะโอ้แต่ไม่เป็นไรเพราะเรามีนิวเบอร์รี่ในการแก้จ๊ะๆนี่แหละจ๊ะๆนี่แถวโอ้ไม่โดนหันมาสิจ๊ะโอ๊ยอย่าโอ้โอติดพิษอีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรเพราะเรามีนิวเบอร์รี่อ๋อกินยาแป๊บโอ้ยทาพ่นพื้นอีกแล้วอ่ะไม่โอ้เต็มตัวเลยอ๋อติดพิษอีกแล้วอ่ะแต่นิวเบอร์รี่ก็ยังช่วยเราได้เสมอนะไม่ว่าจะที่ใดเวลาใดนิวเบอร์รี่เป็นอ๋อติดอีกแล้วนะเอ้ยกินนิวเบอร์รี่ต่อแฮะเป็นไงผมมีนิวเบอร์รี่ไงผมว่าคุณไปใส่กันเถอะดีสุดแล้วล่ะเจอตัวกันสักทีนะฮะมันนี่สิฉันขอหางแกกดเลยละกันขอบคุณที่ดรอปสลิงเกอร์ช็อตนะขอเก็บไว้เป็นที่ระลึกละกันเอาเลยทำไรก็ทำไปเลยมาหัวนี่ทางนี้จ้าแล้วก็นะว่าจะโอ้โหตัวฉันอยู่ไหนเนี่ยตัวหางนายน่ะมันเป็นของฉันแล้วแหละ Your tail is mine ซ้ายขวาลงไฟนั่งคอมโบอีไตสลัดซ้ายขวาจบด้วยเพลงดาบลงนะอาจารย์เกียรติท่าพ่นพื้นนั่นมันพ่นพื้นบ่อยมากเลยนะไอตัวอ่ะพ่นเอ้ยจะโอ้ใจเย็นโอ้รัศมีกว้างขอหางแล้วกันนะฉันหางแกมันยาวน่าทิ่มลงไปซิจริงอย่าเพิ่งหันมาสิจ๊ะพูดถึงหางมันก็ขาดยากนะเนี่ยตัวเนี้ยเคาน์เตอร์เอาไม่โดนโถ่เอ้ยแหมฝ่ายทีฝ่ายพ่นพื้นอีกแล้วโอ้เป็นเจ้าโอ้จนโอ้ยมากวิดโอ้โหไม่น่าเลยอ๊ะมาพึ่งเชี่ยนี่เอาพ่นปืนดิพ่นปืนบ่อยจังเว้ยโอ้โจโอ้วิ่งทันวิ่งทันวิ่งทันฮะรัศมีนายกว้างแต่ฉันจับจุดนายได้แล้วเหรอหางอาจารย์จะโอ้ยอย่าพ่นอย่างนั้นอย่าพ่นอย่างนั้นแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกไอ้วาฮัสัตกลายพันธุ์เอ้ยเอ้ยพึ่งเชี่ยไอ้มักวินอ่ะส่วนจุดอ่อนของเจ้าแบล็กเวลวาฮาซาร์ดก็ไม่ต่างจากญาติมันเท่าไหร่นะครับก็คือมีส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางเป็นหลักแล้วก็พวกขนต่างๆตามตัวเช่นขนหน้าอกขนหลังแล้วก็ขนตูดหางแกนี่นะหางแกนี่มันน่าเจี๊ยบอย่าเอาสะบัดสะพรุดอ๊ดฟาดหางใช่ไหมฟาดหางใช่ไหมฉันด้วยหางที่ยาวของมันนะฮะเป็นส่วนที่น่าตีที่สุดแล้วอ่ะตรงอื่นเข้าถึงยากเกินไปหน่อยโอ้เด็กยาแบบเจ็บนั่งยิงเอ้าหูขาดสักทีนะมันนี่สิฉันจะพาแกไปที่คุณยังสามารถทำลายจุดอื่นๆมันได้นะอย่างเช่นส่วนหัวแล้วก็ส่วนกลางลำตัวของมันอีกด้วยนะครับและมอนี่แพ้ Element Blast ธาตุไฟแล้วก็มังกรด้วยนะครับผมลืมทำ Insert โทษทีโอ้พ่นพื้นจังเลยเนี่ยไม่มีท่าอื่นแล้วไงดีนะมีผ้าคลุมทองช่วยไว้ได้อยู่นะเอาผ้าคลุมทองกูไปอะไรตอนนี้ล่ะขี่แม่งจะไปชมเมืองกันดีกว่านะหัวนายชุ่มเหงื่อแล้วอ่ะหัวนายชุ่มเหงื่อแล้วอ่ะจะโอ้ลื่นโอ้อ่ะจะล้มแล้วเราก็ไม่พลาดที่จะกระหน่ำคอมโบอันไปกระบวนท่าหนึ่งกลับมาตั้งหลักก่อน
ฟาดฟาดโอ้โหอย่าเพิ่งลุกโอ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวได้ข่าวว่าหมอนนี่มันทนทานต่อระเบิดแฟลชนะเพื่อนมาร์กเอ้ยดีนิดไม่ลองไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันนิ่งอ่ะเฮ้ยแล้วเฮ้ยแฟลชทำอะไรไม่ได้จริงว่ะเฮ้ยมันการทดลองแล้วถ้าใช้สกรีมเมอร์พอร์ตเป็นไงเนี่ยเฮ้ยยิงยิงไปทางนู้นยิงไปทางนู้นยิงไปทางนู้นเดี๋ยวมันจะตามไปเนี่ยยิงไปทางนึงเออต้องเลยเฮ้ยมันสงสัยใครน่ะใครวะไอ้ชอบเนี่ยเฮ้ยใครวะสนุกไหมเนี่ยกูเฮ้ยได้ว่ะเพื่อนแล้วถ้าอันนี้แหละอะไรยิงยิงเลยสกิดเทสก็ไม่ได้ใช่ไหมเราเนี่ยฮะหน้ามึงไม่ใช่หน้ามันหรอกหน้ากูโอ้กับโอ้กูไม่อยู่เจ็บเพราะตีกันเองเนี่ยใช่แล้วล่ะครับเนื้อเยื่อที่เป็นม่านดำตามชื่อของมันได้ปกปิดดวงตามันเอาไว้ทำให้เห็นได้แค่ลางๆนั่นน่าจะเป็นสาเหตุทำให้ระเบิดแฟตไม่มีผลต่อมันมากมายนะแค่สะดุ้งนิดหน่อยแต่ที่ผมเกลียดนะฟันกรามของมันน่ะทำให้ผมนึกถึงไอ้พวกปลาทะเลน้ำลึกเลยแหละจำชื่อมันไม่ได้หรอกพอเจอตัวนี้บ่อยๆเข้าผมหลอนใต้ทะเลไปเลยล่ะแม่เอ้าบ้านเรามีตู้ปลาด้วยเนี่ยโอ้ไม่มีปลาเลยล่ะแม่เก็บไปฝันเลยอ่ะแย่จังส่วนชุดของ Black Whale Wahasat ก็ยังไม่เกินความคาดหมายเท่าไหร่ครับสกิลส่วนใหญ่จะเป็นเน้นไปทางการฟื้นฟูเลือดซะมากกว่าคือชุดเหมาะไว้ตีมันนั่นแหละแต่จะกลับไปตีทำไมอีกแหละแต่ชุดนี้ยังได้ดากอนแอคแท็กแบบเลเวลแม็กซ์ด้วยนะอันนี้น่าสนใจส่วนชุดเบต้านั้นก็สกิลลดหลั่นลงมาแลกกับช่องสกิลที่เพิ่มขึ้นนะแต่ผมชอบชุดนี้มากเลยล่ะมันทำให้หนูเอมิลี่กลายเป็นเจ้าสาวซะแล้วโอ้ลูกพ่อลูกพ่อเติบโตมาขนาดนี้แล้วอย่างนั้นเหรอนี่ลูกสาวของพ่อจะต้องแต่งงานไปกับชายที่เธอรักแล้วอย่างนั้นโอ้พ่อซึ้งเหลือเกินมันโนแจ่มจริงๆเลยนั่นก็คือทั้งหมดของการนำเสนอ Monhunt World Iceborne ในรอบนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมกันนะถึงจะทิ้งไป1เดือนเต็มเจอกันใหม่ไหวจ้าเฮ้ยทำคลิปเสร็จสักทีนะคุณไม่ได้ลืมอะไรใช่ไหมครับลืมอะไรอย่างนั้นฉันลืมอะไรอย่างนั้นเลยอีเวนต์ไงล่ะครับอ๋ออีเวนต์นี่นะResident Evil 2 Iceborne กับเควสที่มีชื่อว่า Return of the Bio Weapon นี่มึงยังไม่จบใช่ป่ะอ๋อจบแล้วครับจบแล้วครับซึ่งเป็นเควสที่จะให้คุณเข้าไปตีเจ้า Black Whale Wahasat ที่อยู่ในแมป Rotten Whale นั่นเองซึ่งเจ้า Black Whale Wahasat ตัวนี้มันแตกต่างจากเควสทั่วไปนั่นก็คือโอ้คุณแรกก่อนว้าวแร่เพื่อตีไปก่อนเลยนะคุณจำวิธีทำเพลงบ้างเอ้ยเจอมารีฮวนน่าเพื่อนเอาไว้ทำอะไรเนี่ยเก็บไว้ก่อนกรีนเฮิร์บกันรักษาการเป็นซอมบี้งั้นเหรอตีหัวมึงเดี๋ยวตีหัวมึงอาสิอาสิชึ๊บๆแล้วก็เฮ้ยเธอมึงไปตีแมวตัวเองทำไมเด็กเชี่ยเอาตรงนี้มีเรดเฮิร์บด้วยโอ้แม่เอาไว้ผสมกับกรีนเฮิร์บแน่เลยเนี่ยไหนดูสิมันกลายเป็นแม็กเฮิร์บที่ว่าที่ทำไมวะก็คือรักษาการเป็นซอมบี้อ่ะเพื่อนแต่ว่าเพิ่มเลือดด้วยถามเยอะจังเพื่อนไปอ่านเองเนี่ยฮะเราตีกันก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนดีกว่ามั้ยเฮ้ยรอเพื่อนก่อนดีกว่าเนาะรอเพื่อนดีกว่าป่ะเย้ไอ้เหี้ยแล้วมันรอรับดาเมจทำไมเนี่ยเพื่อนไม่หลบไปอ้าวเจ้าโอ๊ตเดี๋ยวสิยืนมันลงมาเลยลงมาอยู่นี่เกาะเกาะหัวไปเด้อๆทางนี้จ้ะเอ้ยหยุดพ่นละเออล่วงแล้วจ้ะเออว่ะมันพ่นพื้นมันพ่นพื้นโอ้กูจะเป็นแล้วกูจะอ้ากูจะกลายเป็นซอมบี้แล้วเพื่อนเอาไม่เป็นเฉยเฮ้ยไม่เป็นเฉยไม่อยากเป็นซอมบี้อ่ะฉันอยากเป็นซอมบี้ยินกูไม่หิวเหมือนกันยังไม่เป็นเลยอ่ะ
ช่วยกูด้วยไอ้ช่วยกูด้วยยังไม่ทันเลยใช่แล้วล่ะครับเอ็นฟูเวียของมันรอบนี้ไม่ได้ทำให้เลือดหดแต่ทำให้เราเข้าสู่สถานะซอมบี้โดยข้อดีของมันก็คือเลือดของคุณจะถูกฟื้นอย่างรวดเร็วโดยอัตโนมัตินะครับแลกมาด้วยการเดินอย่างเชื่องช้าและไม่สามารถใช้ไอเทมฟื้นพลังอะไรได้เลยล่ะแต่ถึงจะเดินอย่างเชื่องช้าเวลาได้จับดาบแล้วก็นะทำตูเป็นสมบิทำตูเป็นสมบิจังเลยเนี่ยฮะเพลงดาบผ่าซีกโลกไอสเลตอีกทีนึงบังอาจว่าที่ทำเป็นซอมบี้ก็นั่นแหละฮะท่วงท่าดาบสวยงามเหมือนไม่เคยเป็นซอมบี้มาก่อนเลยนะสงสัยว่าจะลืมเพื่อนอยากเป็นอีกอะเพื่อนโอ้โหกูยังไม่ได้เริ่มเป็นเลยกูอยากเป็นแล้วเป็นหรือยังเป็นแล้วเป็นแล้วจะกินแกโอ้เจ็บคอกินกูเป็นไหนมึงอยู่ไหนวะไหนมึงสวัสดีจ้าส่วนเจ้าสถานะการเป็นซอมบี้ดังกล่าวนี่นอกจากจะสามารถรักษาโดยการกินกรีนเฮิร์บที่เก็บได้ตามรายทางแล้วยังสามารถให้เพื่อนบัฟด้วยการใช้ค้อนคุยเพื่อกันไว้ตั้งแต่แรกเริ่มได้ด้วยนะก็หวังว่าเพื่อนจะพกมาบัฟให้เราไปไหนล่ะมันดีบื้อบึ๊ดเอาละขอหางนายก่อนเพื่อนเลยโอ้โหไม่ขาดมักมักมึงก็สุนตีไปบางทีเฮียเป่าเอาอะไรเหรอเฮ้ยนิดนึงนะเพื่อนหางมันไม่ขาดง่ายๆสักทีเนี่ยเหนียวเหลือเกินดีนะมีบัฟจากค้อนคุยแล้วอ่ะลองเดินเทสบัฟเลยไม่น่าจะเป็นให้ใช่ป่ะไม่เป็นไม่เป็นเลยได้เป็นแล้วล่ะทีนี้อัดโอ้หเฮ้ยไม่เป็นโอ้บัฟโคตรดีอ่ะวัชชาเดี๋ยวใครตีเลยอ่ะมักกูตีอยู่เนี่ยตีกันมีคนยืนนิ่งไงไม่มีกูกำลังจะตายแล้วตีกันอยู่ทุกคนเลยเนี่ยมักเอ้ยมึงมีคนยืนนิ่งจริงๆนายเยอะทุบกันครบเลยเนี่ยสามคนมันยืนนิ่งไม่เนี่ยฟันกับกูอยู่เนี่ยโหติดพลาไลหวานฟาดรัวๆอ๋อมักไม่ใช่ใครนิ่งหรอกมักมึงหลุดมักเอากูหลุดเหรอเออไม่ใช่ใครอยู่นิ่งหรอกมึงอ่ะหายไปโธ่นอกจาก2อย่างดังกล่าวที่สามารถรักษาหรือป้องกันการเป็นซอมบี้ได้แล้วผมคิดว่ามีอีกอย่างนึงน่าจะกันได้ด้วยละนั่นก็คือเจ้าหน้ากากของเจ้าหมาโอโดการอนนั่นเองเพราะว่าเจ้าโอโดการอนได้อาศัยอยู่ในร็อตเทนเวลที่มีแก๊สพิษอยู่เยอะแยะมากมายอ่ะนะหน้ากากที่ทำจากเขี้ยวของมันน่าจะกองแก๊สพิษได้เป็นอย่างดีเลยล่ะยินมึงใส่หน้ากากมาแล้วไปลองไปได้มาแล้วจ้ะเพื่อนเราใส่มาเพื่อป้องกันแล้วก็ฆ่ามันเพื่อนใส่เพื่อมาทดลองยินไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยเพื่อนรู้ดิเหลือ3คนโอ้โหมันชีวิตลำบากขึ้นนะเนี่ยเตรียมพร้อมแทงไปแล้วแหละเพลงดาบฟับปัดถ้าฉันใส่ดาบเข้าปลอกอย่างนี้นายจะทำอะไรฉันไม่ได้ล้อเล่นล้อเล่นอันเหนียวเหลือเกินนะแกไอ้แอะเหนียวเหลือเกินเอากลางลำตัวไปก่อนเลยโอ้โหตั้งหลักแป๊บตั้งหลักแป๊บละฮะเอาละทีนี้หามุมดีๆก่อนพุ่งมาเลยจ้ะเอาละเตรียมพร้อมเล็งดาบปุ๊บอัดจ่อเอาเพื่อนเป็นซอมบี้เพื่อนแม่งเป็นซอมบี้ว่ะตูก็เป็นเหมือนกันไอสเลดรูปทรงของมันบางทีมองไม่ออกหัวหรือหางเนี่ยยิ่งหางขัดไปแล้วเกิดอัดโอ้มันยากอะไรนักหนากับการที่จะอัตติลงมาใส่แกอย่างเนี้ยฮะมันยากมากเลยฮะมันยากมากงั้นจะประเคนผมโบใส่แกด้วยความโกรธแค้นไฟน้องคำเอาไปหายไปไหนแล้วฮะอ๋อเพื่อนพาจุกผนังแม่ล้มไปอยู่ตรงนี้อีไตสเลดฟึบฟึบผมประเคนคอมโบตอนแกนอนมันสะใจจริงๆเลยเดี๋ยวตัวฉันอยู่ไหนเนี่ยตัวฉันอยู่ไหนโอ้อยู่นี่เองโอเคหามุมดีๆแล้วล่ะทีนี้เตรียมรับอันติเพลงดับ
ร่องจะฉันไม่เหมาะกับสิ่งนี้ฉันไม่เหมาะกับเพลงดาบนี้อีกต่อไปอยากเล่นเย็นจริงๆเฮ้ยไม่ใช้ละอันตีละฟันเฉยๆนี่แหละเอาละโอ้พ่นพื้นอีกแล้วปั๊บหมดแล้วอ้อไม่เป็นให้แกหรอกฉันทนได้เดี๋ยวเอ้าแล้วมาแปลงเป็นซอมบี้ตอนบอสตายบ้าโอ้โหจบซะสวยจบเป็นซอมบี้กับอากาศด้วยนะโอ้โหของแล้วจะแลกของยังไงเนี่ยเอาแลกของได้ปกติเลยเออบางทีเธอก็ลืมนะว่าเธอเป็นซอมบี้แลกเสร็จแล้วกลับมาเป็นซอมบี้นี่เป็นซอมบี้จริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่ได้แกล้งใช่ไหมและของที่เป็นเมนอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับก็คือเจ้าเหรียญของหน่วยสตาร์นั่นเองซึ่งนำไปคราฟของได้ซึ่งของหลักๆที่ควรแลกก็คือชุดที่เป็นฟูลอาร์เมอร์เซตของแคร์แล้วก็ลีออนนั่นเองนะครับผมแหมแดงมาเชียเอาชุดของใครก่อนดีนะเอาชุดของแคร์ก่อนดีกว่าแคร์แหมชอบเล่นผู้หญิงอยู่แล้วเราเอาชุดแคร์มาก่อนดูแป๊บไหนดูสิโหก็เหมือนต้นฉบับอยู่นะความสวยความอะไรนี่แบบภาครีเมคมาเต็มๆเลยละดูท่าแน่ใจนะว่าไม่ได้ปวดขี้อยู่นะส่วนฟูลอาร์เมอร์เซตของอีเวนต์นี้ก็มีสกิลน่าสนใจอยู่นะครับหลักๆคืออันนี้เลยสกิลเอจิเตเตอร์ที่ทำให้คุณตีมอนแรงขึ้นถ้ามอนกำลังโกรธอยู่นะถ้าเรียกง่ายๆก็คือตอนมอนกำลังตาแดงนั่นเองซึ่งมอนใน DLC นี้ตาแดงง่ายมากเพราะมีระบบที่พามันไปจูบผนังได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีสกิลที่เป็นเอกลักษณ์ของแคปคอมอีกแล้วนะครับนั่นก็คือสกิลต้านทานการเป็นซอมบี้แบบ 100% เต็มเลยแหละฉันฟันฝ่าการเป็นซอมบี้หลายร้อยครั้งเพื่อที่ได้ชุดนี้ไปกันซอมบี้อีกครั้งคือผมต้องอยู่กับระบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนวะเนี่ยนี่ได้ดังได้ไหมวะมาร์คเราแคร์นะไหนลีออนอ๋อคนละเวียเราควรออกไหมเราควรออกวะปืนยิงวาฮาซัดที่1ที2คืออะไรเนี่ยโอ้อ๋อเหี้ยเลยกูไม่ตีแล้วก็ยังมีของจีบปาถาอีกมากมายอย่างเช่นสร้อยห้อยอาวุธนะครับผมชอบน้องเต้าหู้มากเลยล่ะมีท่าทางให้คุณเป็นซอมบี้ในอีเวนต์นี้ได้ด้วยนะครับแคลขอจับนมหน่อยขอจับนมหน่อยอย่ามาจับนมกูอย่าจับนมกูมีสติ๊กเกอร์ขายในร้านสตรีมด้วยนะน่ารักมากเลยแหละผมซื้อมาแล้วโอ้โหกดรัวๆแม่น่ารักจริงๆเลยโอ้ชอบแบบมีโทษทีมีเพลงในบ้านให้เปิดด้วยเพลงในอีเวนต์ Resident Evil นะมาในโทนที่ผ่อนคลายสุดๆไปเลยแหละโอ้ไปกินน้ำชาหน่อยดีกว่านะรีแลกซ์สุดๆผ่อนคลายเหลือเกินตูจะนอนลงไหมเนี่ยกับไอ้ซาวด์แท็กที่อยู่ในบ้านแบบเนี้ยเฮ้ยเอาละกลับมาวนที่เดิมนี่คือทั้งหมดของมอนฮันในพาร์ทนี้นะครับใช่แล้วคุณก็ต้องรออีกประมาณ 3-4 เดือนเลย EP ใหม่จะคลอดออกมาขอบคุณที่ตั้งใจรอกันนะครับแม่วันนี้ลากันไปก่อนไหว้จ้าอย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆในปีหน้าด้วยนะ เป็นซอมบี้นี่มันเท่จริงๆเลยใครก็ต่างเกรงกลัวเพราะเราเป็นผีดิบที่แพร่เชื้อได้เดี๋ยวนะโอ้ว้าวโอ้ว่าเรากลับกันดีกว่าไอ้นั่นมันของจริงอ่ะโอ้ขัดหูขัดตามันหน่อยมันตบคว่ำเลยนะนะลาละ
ลืมตัวเป็นซอมบี้ตลอดเลยนะเราแหละ